สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวนะคะเป็นลิปสติกจาก Maybelline นะคะเป็นลิป3ชั้นนะคะของ Maybelline ที่เป็นสีใหม่นะคะออกมาใหม่เนาะก็เคยรีวิวไปแล้วในคลิปที่แล้วนะคะแล้วก็มีคอมเมนต์ก่นด่ากันมากมายนะว่าจะอะไรอะทาไปแล้วยังจะมาทาอะไรให้ดูอยู่อีกเขาทามาเข้มกว่านี้ใน The Face ทำไมออกมาแล้วมันถึงได้แบบอ่อนจังอะไรอย่างงี้นะคืออยากให้ไปลองเอาเองนะคะว่าสีมันประมาณไหนยังไงเพราะว่าจากกล้องเนี่ยมันก็เป็นไปได้เรื่องแสงเรื่องสีเรื่องหน้าจอมือถือหรือหน้าจอคอมของแต่ละคนมันไม่เท่ากันอยู่แล้วซึ่งวางก็ทาออกมาปกติแล้วก็ตัดในช่วงของการทาออกไปทุกคนก็จะมาบ่นว่าทำไมไม่เห็นทาให้ดูเลยแล้วก็แบบว่านี่มันทาอยู่แล้วสีนึงแล้วทาซ้อนเนี่ยจะรู้เรื่องยังไงบอกว่าใครมันจะรีวิวลิปสติกในการทาสีซ้อนกันนึกออกปะมันก็ไม่ใช่เงี้ยตั้งเลยวันนี้ก็เลยจับมาทาให้ดูปากแล้วล้นทาให้ดูเลยสีเลยนะคะคลิปยาวก็ดูให้จบด้วยนะคะสำหรับคนที่เคยบ่นกันไว้นะคะก็ไม่อยากให้คลิปยาวเลยก็ตัดช่วงที่มันทาออกไปซึ่งมันแบบเสียเวลาประมาณนี้แต่ว่าวันนี้จะมาทาให้ดูแล้วกันนะคะจะได้เผื่อแบบใครที่สนใจอยู่นะแล้วก็แบบวาแวนะก็อ่ะโอเคเดี๋ยวทาให้ดูนะคะเดี๋ยวเริ่มที่สีแรกคือ SCO01 แล้วกันนะคะคือเรียงตามตัวอักษรจะได้ไม่งงตัวนี้นะคะก็จะเป็นลิปที่มีสีผสมสีเหลืองอยู่ด้วยนะคะเป็นชมพูเหลืองนะก็จะเป็นชมพูเข้มนะคะเป็นสีในสุดแล้วก็เป็นชมพูอ่อนลงมาหน่อยแล้วก็เป็นสีเหลืองนะคะอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มทานะคะก็ตอนแรกนะคะจะทาเป็นสีเข้มเอาไว้ขอบข้างในถ้าออกแนวนึกสไตล์อ้ำพัชรภาไว้นะคะมันก็จะน่าจะนึกออกนะอ่ะแล้วก็เอาไว้ข้างในอย่างนี้นะคะแล้วก็ทาค่ะทาสีเหลืองไว้ข้างนอกนะนี่แล้วก็เอาสีเหลืองไว้ข้างนอกหมุนอีกด้านหนึ่งนี่คือการทาคือการปาด1ครั้งนะคะมีเลอะนิดนึงนี่คือการปาด1ครั้งของการทาปกตินะคะซึ่งตอนที่ทาให้ดูในคลิปก็ประมาณนี้แหละคือเราทุกคนก็จะบอกว่าทำไมสีมันถึงอ่อนจังทำไมคนอื่นเขาทากันเข้มทำไมในเดอะเฟสถึงไม่อ่อนแบบนี้คือมันแล้วแต่เราไงคะคือเนี่ยมันมีสีเข้มอยู่ถ้าเราเอาสีเข้มล้ำออกมาอีกกว่านี้อีกมันก็จะได้อีกอันแล้วแต่เราวางลิปเลยค่ะนี่อันนี้ก็คือสี C01ขอบข้างนอกก็จะเป็นนูดสีแบบนูดไปเลยเพราะมันคือสีเหลืองแต่ว่ามันเป็นกลอสเหลืองมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะถ้าใครรู้สึกว่าพอแล้วก็ทาประมาณนี้แต่ถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยมันแปลกๆกลอสเหลืองก็คว่ำในด้านของสีชมพูออกมาเลยแล้วก็ทาทั้งปากเลยว่างั้นเถอะนี่นะคะมันก็จะได้สีชมพูที่แบบเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงมันอยู่ที่การหมุนลิปสติกของเราเองนะคะว่าเราจะหมุนให้ตรงไหนออกตรงไหนนะคะประมาณนั้นนะคะซึ่งลิปตัวนี้จะเป็นตัวที่เป็นสีเข้มสุดจะเป็นลิปแมทที่สีติดทนมากนะแล้วก็สีขวาสุดหรือว่าสีนอกสุดตรงข้ามเนี่ยมันก็จะเป็นลิปกรอสนั่นเองนะคะเวลาทามันสีไม่ค่อยออกพอมันมารวมกันมันก็ออกแนวเหมือนประมาณว่าให้มันเบรนกันออกมาเป็นแบบนี้นะคะนี่ก็คือสี SCO01นะคะจำง่ายๆคือที่มันมีสีเหลืองอยู่อ่ะโอเคนะคะนี่คือผ่านเวลาไปนานมากเห็นไหมว่าทาให้ดูเป็นอย่างนี้เราไม่ตัดต่อเป็นอย่างนี้นะคะแต่ว่าไหนๆก็ทำอย่างนี้แล้วนะก็เดี๋ยวทาให้ดูสีต่อไปเดี๋ยวลบออกเดี๋ยวลบสีนี้ก่อนไอ้เพิ่งสีเดียวนะคะทุกคนเดี๋ยวไปอ่ะสีที่สองนะคะก็จะเป็นORS01คือต้องจำว่าสีใหม่จะมี S นำหน้านะคะถ้าไม่มี S นำหน้าคือรุ่นเก่านะคะอ่ะอันนี้จะเป็นแดงส้มชมพูเราก็จะเอาแดงไว้ข้างในนะคะสีที่ชอบมากเอาแดงไว้ข้างในเอางงลืมอ่ะโอเคนี่นะคะพอจะมีทาร์เรื่องจะยากนิดนึงอ่ะโอเคประมาณนี้นะคะนี่คือสีที่2 SOR01 ก็คือสีชมพูอมส้มก็คือขอบข้างนอกจะเป็นสีชมพูแล้วข้างในจะเป็นแดงส้มเนี่ยแล้วตอนนั้นคือที่ทำคลิปก็คือทาซ้ำอย่างนี้ให้เดินอย่างนี้แล้วก็ทำเป็นแบบว่าเอียงไปเอียงมาอย่างนี้เนาะก็มีคนมาด่าว่าทำไมทาทับทำไมไม่ยอมทาให้ดูไม่บ่นนี่นะคะออกมาเป็นแบบนี้นะคะนี่ก็คือเป็นสีที่ว่าชอบมากคือ SOR01 นะก็เป็นชมพูอมส้มสวยดีเนาะ
สีต่อมานะคะเป็น SPK 01นะคะก็จะเป็นสีแดงมากแดงน้อยแล้วก็ชมพูเอาสีแดงสุดไว้ข้างในนะคะหมุนเอาไว้ข้างในประมาณนี้นะคะซึ่งเมื่อกี้ทาไปเหมือนกับมันมีสีแดง2ชั้นนะพอทาเบี้ยวนิดนึงมันก็จะเบี้ยวเป็นชั้นแบบเบี้ยวนิดนึงอะค่ะอันนี้คือต้องแต่งเอาอะว่าจะให้อันนี้5น้อยแล้วก็เพิ่มตรงนี้โอเคประมาณนี้นะคะก็ตัวนี้เป็นสีค่อนข้างที่จะเข้มจริงเพราะว่าสีมันค่อนข้างเข้มเลยออกแนวแดงชมพู SPK 01นะคะตัวนี้ก็เหมือนกับคนที่อยากที่จะทาปากสีเข้มหน่อยแต่ว่ายังไม่กล้าหรือว่าคิดว่าหน้าตัวเองจะไม่เข้ากับการทาปากสีเข้มตัวนี้ก็เป็นตัวที่โอเคนะคะก็มาถึงสีสุดท้ายนะคะเป็น SWH 01เป็นสีที่มีสีขาวอยู่ด้วยนะคะก็เอาสีเข้มไว้ข้างในเป็นแดงอมชมพูตรงกลางเป็นสีชมพูแล้วก็ขอบเป็นสีขาวนี่คือสีข้างในเข้มมากแล้วข้างนอกขาวมันก็เลยจะแบบไม่ค่อยเห็นสีขอบปากเท่าไหร่เห็นไหมว่าทาแล้วเบี้ยวก็ต้องแต่งนิดนึงค่ะเอ้าหมุนผิดฝั่งความเข้มขึ้นขอบเลยเดี๋ยวถามว่ามันยากขนาดนั้นไหมก็ไม่ได้ยากนะคะแต่ว่าต้องหมุนให้ดีอ่ะซึ่งเป็นลิปที่สามารถทาได้หลายแบบหนึ่งก็ทาแบบเบลอๆหรือแบบหนึ่งก็คือหมุนสีเข้มทาให้เต็มปากเลยก็ยังได้นะคะตอนนี้ขอแต่งนิดนึงนะคะให้เท่ากันนะคะอาจจะเละๆเทะๆนิดนึงนะโอเคนะคะนี่ก็เป็นสีอมชมพูสุดฤทธิ์นะคะเป็น SWH 01สีเดียวกับปลอกลิปเลยเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็เป็นทั้งหมด4สีนะคะที่มาทาให้ดูกันในวันนี้นะคะซึ่งก็น่าจะพอประโยชน์ให้เพื่อนๆที่กำลังมองหาตัวนี้หรือรีวิวอะไรอย่างนี้อยู่นะคะคิดว่าน่าจะทาได้ทุกคนนะคะเพราะว่าคนที่เริ่มแต่งหน้าใหม่ๆอยากมีลิปสติกที่แบบว่าสีไม่ฉูดฉาดเกินไปก็สามารถใช้ได้หรือว่าอยากที่จะมีลิปสติกสีแบบว่าจัดจ้านนิดนึงก็สามารถใช้ได้เพราะว่ามันสามารถหมุนทาได้ตามที่เราชอบเลยนะคะก็นั่นแหละค่ะไปลองสีดูกันนะคะหรือว่าดูสีคร่าวๆจากที่วาทาให้ดูในวันนี้ก็ได้นะคะลิปสติกตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่ประมาณ229บาทนะคะถ้าจำไม่ผิดเนาะหรือว่าจะมีเป็นโปรโมชั่นนะคะลดเหลืออยู่ประมาณ199ประมาณเนี้ยก็ถือว่าเป็นลิปสติกที่ราคาโอเคนะคะก็คุณภาพใช้ได้มากๆเพราะว่าตัวสีเข้มเนี่ยเป็นสีที่ค่อนข้างติดทนเลยทีเดียวนะคะก็สามารถหมุนๆทาให้มันเป็นสีแบบเต็มปากได้เลยอะไรประมาณนี้นะคะนี่ค่ะก็ประมาณนี้นะคะหวังว่าน่าจะชัดเจนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเพราะคลิปที่แล้วนี่คือมีแต่คนบ่นเยอะมากหวังว่าคลิปนี้น่าจะชัดแล้วนะจ๊ะก็ไม่ได้อยากวินเหวี่ยงนะแต่ว่าอยากบอกให้เข้าใจว่ามันต้องมีการตัดต่ออย่างคลิปนี้ก็คือค่อนข้างยาวเพราะว่าไม่ได้ตัดแล้วกันนะเอาให้เห็นกันจริงจักเลยนะคะว่าทาเป็นยังไงนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนพบใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ